เห็นรูปแบบนี้วันนี้ถ้าไม่เห็นหน้ากันนะพี่ชุมใช่ใช่บอกแล้วฮัลโหลเนี่ยนะครับอันนี้เนื่องจากว่ามีผู้กระทำความผิดเนี่ยไปดูข้อมูลเนี่ยหรือว่าจะเป็นพวกแฮกเกอร์คือนำข้อมูลมาจากระบบคอมพิวเตอร์นะครับของเกมนะซึ่งถ้าพูดไปมันก็เหมือนกับที่เป็นลิขสิทธิ์เกมนะครับเอาออกมาแล้วก็เอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปขายตามเว็บไซต์ซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้จัดการสำนักอาจจะในของกลางนะครับที่มีการไปพบก็มีการตรวจยึดเครื่องจักรนะฮะที่ทันสมัยนะครับใช้ในการผลิตเสื้อผ้าทั้ง3ยี่ห้อเนี่ยนะครับราคาประมาณ10ล้านหมายความว่าตัวเครื่องจักรเนี่ยนะครับเอาไว้ในที่เกิดเหตุแล้วก็มีเครื่องรีดอัดสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องหมายการค้าต่างๆเนี่ย10เครื่องแล้วก็บอกให้ DSI นั่งช่วยดูในหรือรับผิดชอบในพื้นที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งจะได้มีการดำเนินการหรือปฏิบัติการในวันนี่เกมฮะที่ปรับนี่เครื่องนี่สำหรับปรับใช่ป่ะปรับรูปแบบใช้คอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์อะไรมาเป็นอะไรนี่